ไรยังไงกุ้งพลอยกนิษฐลินประกาศกลาง IG ขอเดินหน้าจีบอดีตสามีหนุ่มศรรามลดสถานะคงเหลือไว้เพียงแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นสำหรับคู่ของดาราหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์และกุ้งพลอยกนิษฐลินภัทระภักดีโชติหรือติ๊กบิ๊กปาเธออดีตภรรยาที่ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นดราม่าต่างๆมากมายอย่างที่ทราบกันและล่าสุดก็มีชาวเน็ตหลายคนต่างพากันฮือฮาหนักมากเมื่อใน Instagram ของกุ้งพลอยกนิษฐลินนั้นได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังถ่ายวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวและอดีตสามีโพสต์ระบุแคปชั่นว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป้าป๊าหนูได้ไหมน่ารักอ่ะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมาจุ๊บทีหนึ่งส่งใจ I love you tooว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพ้อแป๊บฝันเพื่อเป็นจริงรักเดียวของฉันงานนี้ก็มีเหล่า FC เข้ามาให้กำลังใจบางก็บอกว่าขอให้จีบติดนะคะขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกน้องวีจิคงจะดีใจและมีความสุขค่ะเชียร์แม่นะคะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่ๆเลยค่ะลุ้นค่ะอยากให้ครอบครัวกลับมาค่ะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ